ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of Nome มีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอด LINE ID @smq0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขลังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of Nome สวัสดีครับพบกับ Eagle of Nome กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับหลวงปู่ดู่พรหมปัญโญวัดสะแกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอดีตพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังชาวบ้านให้ความเลื่อมใสศรัทธาวัตถุมงคลและเครื่องรางที่อธิษฐานจิตปลุกเสกโด่งดังไปไกลล้วนเป็นที่นิยมและแสวงหาอย่างกว้างขวางหลวงปู่ดู่มีชาติกำเนิดในสกุลหนูสีเกิดเมื่อวันศุกร์ที่10พฤษภาคมปีพุทธศักราช2447ตรงกับวันวิสาขาบูชาที่บ้านข้าวเมาอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นบุตรของนายพุทธและนางพ่วงหนูสีมารดาถึงแก่กรรมตั้งแต่ท่านยังเป็นทารกต่อมาบิดาจากไปเมื่อท่านอายุเพียง4ขวบจึงอาศัยอยู่กับยายโดยมีพี่สาวเป็นผู้ดูแลเริ่มศึกษาเล่าเรียนที่วัดกลางคลองสาบัววัดประดู่ทรงธรรมและวัดนิเวศธรรมประวัติอายุ21ปีบรรพชาอุปสมบทที่วัดสะแกอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อกันวัดพญาติการามเป็นพระกรรมวาจาจารย์หลวงพ่อฉายวัดกลางคลองบัวเป็นพระอนุสาวนาจารย์ในพรรษาแรกศึกษาพระปริยัติธรรมอยู่ที่วัดประดู่ทรงธรรมซึ่งสมัยนั้นเรียกว่าวัดประดู่โรงธรรมกับเจ้าคุณเนื่องพระครูชมและหลวงพ่อรอดเป็นต้นด้านการปฏิบัติกรรมฐานศึกษากับหลวงพ่อกันและหลวงพ่อเผาซึ่งมีศักดิ์เป็นอารวมทั้งตำราที่มีอยู่จากชาดกบ้างธรรมบทบ้างและเดินทางไปหาความรู้เพิ่มเติมจากพระอาจารย์อีกหลายท่านที่จังหวัดสุพรรณบุรีและสระบุรีพรรษาที่3เดินธุดงค์จากอยุธยามุ่งหน้าตรงสู่สระบุรีกราบนมัสการพระพุทธฉายและลอยพระพุทธบาทจากนั้นไปยังสิงห์บุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีใช้เวลาประมาณ3เดือนกระทั่งอาพาธด้วยโรคเหน็บชาจึงพักธุดงค์ทั้งนี้ตัดสินใจไม่รับกิจนิมนต์นอกวัดตั้งแต่ก่อนปีพุทธศักราช2490และถือข้อวัดฉันอาหารมื้อเดียวมาตั้งแต่ก่อนปีพุทธศักราช2500ต่อมาภายหลังปีพุทธศักราช2525ศิษย์ต้องกราบนิมนต์ให้ท่านฉันอาหาร2มื้อปกติท่านจะอยู่ประจำที่กุฏิปีหนึ่งจะออกมาลงพระอุโบสถเพียง3ครั้งเท่านั้นคือวันเข้าพรรษาวันออกพรรษาและวันโมทนากฐินแบบอย่างของผู้มักน้อยสันโดษใช้ชีวิตเรียบง่ายมีผู้ปวารณาจะถวายเครื่องใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆส่วนใหญ่จะปฏิเสธคงรับไว้บ้างเท่าที่เห็นว่าไม่เกินเลยอาจจะเสียสมณะสารูปและใช้สอยพอให้ผู้ถวายเกิดความปลื้มปิติก่อนยกให้เป็นของสงฆ์ส่วนรวมข้าวของต่างๆที่เป็นสังฆทานถึงเวลาเหมาะควรท่านก็จะระบายออกมาจัดสรรไปให้วัดต่างๆที่อยู่ในชนบทและยังขาดแคลนให้ความสำคัญอย่างมากในเรื่องของการปฏิบัติสมาธิภาวนาถึงกับเมตตาให้ใช้ห้องส่วนตัวเป็นที่จำวัดเป็นที่รับรองสานุสิทธิ์และผู้สนใจได้ใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรมนอกจากความอดทนอดกั้นเป็นเลิศยังเป็นแบบอย่างของผู้ไม่ถือตัววางตัวเสมอต้นเสมอปลายไม่ยกตนข่มผู้อื่นพระเครื่องบูชาที่ท่านอธิษฐานจิตปลุกเสกให้แล้วล้วนปรากฏผลแก่ผู้บูชาในด้านต่างๆเป็นผลพลอยได้แต่กุศโลบายที่แท้จริงคือมุ่งหวังให้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติภาวนามีพุทธานุสติเป็นต้นท่านรับแขกโปรดญาติโยมไม่ขาดสายมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2500
จนปลายปีพุทธศักราช2532สุขภาพจึงทรุดโทรมลงแต่ท่านใช้ความอดทนอดกั้นอย่างสูงแม้จะมีโรคมาเบียดเบียนอย่างหนักก็สู้ออกโปรดญาติโยมเหมือนไม่เป็นอะไรบางครั้งถึงขนาดต้องพยุงตัวเองก็ยังไม่เคยปิดปากใครๆต้องกังวลจนกระทั่งเมื่อถึงวันอังคารที่17มกราคมปีพุทธศักราช2533ท่านก็มรณภาพอย่างสงบด้วยโรคหัวใจก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่